ขอโทษนะครับผมขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหมขอโทษค่ะไม่สะดวกค่ะไม่เป็นไรครับเบอร์เพจก็ได้ไม่สะดวกค่ะผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยเราไม่ควรเสียมารยาทพวกคุณมาจากไหนก็กลับไปทางนั้นเลยอย่ามายุ่งกับน้องสาวผมคุณจักมึงวันนี้กูจำได้มันเป็นตำรวจไปขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันวันนี้แล้วก็ขอโทษนะคะที่ทำให้คุณจักรกับแฟนทะเลาะกันหนูพุกไม่ได้ผิดไม่ต้องขอโทษหรอกพี่ก็อยากจะขอโทษสำหรับเรื่องที่ผ่านมาเหมือนกันนะเรามาเริ่มทำความรู้จักกันใหม่ได้ไหมยังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้แต่พี่อยากให้หนูพุกเปิดใจเองฉันขอตัวนะคะเริ่มต้นใหม่งั้นหรอแล้วทำไมจะต้องให้เราเปิดใจใครหรอที่อยากจะทำให้หนูพุกเปิดใจใช่คนที่มาส่งหนูพุกหรือเปล่าถ้าใช่เตรียมรับมือไว้เลยนะเขาจะมาจีบเธอสวัสดีครับคุณครูวันนี้ผมมีดอกไม้สวยๆมามอบให้คุณครูหนูพุกคนสวยด้วยครับคุณจับป้าปังส้มจี๊ดสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าคุณจับดอกไม้สวยจังเลยค่ะเอามาให้ใครเหรอคะพอดีเห็นมันออกดอกในสวนสวยดีก็เลยตัดมาไม่ได้ตั้งใจจะเอามาให้ใครหนูน้อยชอบเหรองั้นรอให้นะโหมาแค่ดอกเดียวคงจริงเหงานะคุณค่าก็แค่ฟรีจะมีก็แค่ค่าปุ๋ยนี่ถ้าเป็นชอบไปเข้าห้องเรียนกันได้แล้วครับจ้ะผมจะรีบไปเข้าเวรคุณจักรเขาไม่ได้ตั้งใจเอาดอกไม้มาให้พี่หรอกเขาตั้งใจเอาให้เธอพี่หนูน้อยอย่ามั่วเลยเขาก็บอกอยู่ว่าไม่ได้เอามาให้ใครถ้างั้นพี่ฝากเอาดอกไม้ไปใส่ใจกันบนโต๊ะเธอหน่อยนะทิ้งไปพี่ก็เสียดายคำสาปฟาโรห์เล่มใหม่ล่าสุดอ่านจบแล้วพี่ขอยืมอ่านต่อนะที่ขั้นหนังสือสวยดีนะก็จะทิ้งมันก็เสียดายค่ะก็เลยเอามาขั้นหนังสือเสียดายเสียดายดอกไม้หรือว่าเสียดายคนให้ดอกไม้สิคะใครจะเสียดายคนให้จริงอะพี่หนูน้อยกลับห้องไปเลยไม่คุยด้วยแล้วหนูพุกง่วงจะนอนมีพิรุธนะเราเนี่ยพิรุธอะไรไม่มีง่วงจริงๆโอ้ยดีแล้วรู้นะว่าแอบเขินอยู่ป้าใคร
ไม่มี